สวัสดีค่ะมื้อนี้แม่นัดพาเขากล้วยอีกแล้วนะคะมื้อนี้นําเสนอโอมันจูเกี๊ยวกุ้งหรือภาษาญี่ปุ่นเอิ้นว่าโอมันจูเอบิมันจูนะอุปกรณ์ก็มีกุ้งขนาด400กรัมแล้วก็หมูสับ300กรัมมาฟังนี่ก็เป็นใบผู้ชาย1ถ้วยหั่นเล็กๆ1ถ้วยแล้วก็ขิงขูด1ช้อนกระเทียมขูด1ช้อนซาเก1ช้อนโชยุ1แล้วก็มีพริกไทยดำนิดหน่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นผงคานอก่อนนะคะเอาให้มันละลายแล้วก็ห่อใส่1ก่อนมาฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแป้งมันนี่เดี๋ยวใส่ถ่ายสิบอกอีกเพียงหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำมันง่าค่ะโกมาอาบุระแล้วก็สุดท้ายแผ่นห่อเกี๊ยวซ่าเข้ามาหมักกุ้งพร้อมที่หมักกุ้งแล้วเขาจังมาบดนะคะหมักกุ้งใส่แป้งมัน1ช้อนแล้วก็น้ำนิดหน่อยโอเคหมักกุ้งมือในล้างแล้วนะคะก่อนทำอาหารในมือล้างก่อนแล้วค่ะเพื่อให้กุ้งมันบ่เหม็นข้าวเนาะเหนียวหนุ่มโอเคหมักเสร็จแล้วก็จะแบ่งกุ้งออกเป็น2ส่วนเนาะเลือกเอากุ้งที่มันสวยๆเอากุ้งที่สัก10กว่าตัวไม่สวยเราก็จะไปสับไปหั่นเอาสัก10ตัวนะโอเคเลือกกุ้งเสร็จแล้วที่เหลือนี่เราจะมาสับค่ะพักไว้ส่วนอันที่เหลือนี่เรามาจะมาสับให้มันเป็นละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆแบ่งกุ้งแล้วเขาก็กุ้งมาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเนาะใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็หั่นเอาแบบค่อยนี่แหละกุ้งก็แหลกแล้วค่ะโอเคมาต้องเอาแหลกมาโอเคเสร็จละพร้อมที่จะผสมใส่กับหมูเอาใส่อ่างแล้วก็ผสมหมูบดลงไปหมูบดเสร็จก็นี่ล่ะซาเกะโชยุขิงขูดกระเทียมแล้วก็ขนอนี่บีออกหน่อยเนาะบีมันออกนิดก็น้ำมันงานี่เอาช้อนหนึ่งพ่อค่ะน้ำมันงาก็สุดท้ายยังมาสุดท้ายแป้งมันเอาบะมันกะเอา2ช้อนแป้งมัน2ช้อนก็กะไทยดำกูต้องไปเลยไกลลายเล็กหน่อยมันสิเผ็ด
โอเคทำหมี่พ่อเดี๋ยวขออนุญาตล้างมือก่อนนะคะแป๊บหนึ่งโอเคล้างมือแล้วสะอาดละเราก็มาหมักขั้นแป้งมันกับส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันดี